สวัสดีครับวันนี้ก็มาทำเกมนางตัวร้ายกันต่อมาถึงขั้นตอนสุดท้ายละก็คือการใส่เสียงเข้าไปนะครับแต่ก่อนจะใส่เสียงเข้าไปเนี่ยผมขอเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผมนึกขึ้นได้ว่าตรงที่ตรง Hero Attack นะครับหาฟังก์ชัน Hero Attack ก่อนตัวเนี้ยที่เราเช็คไว้ใช่ไหมครับว่าถ้ามอนสเตอร์เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ถึงจะแอตแทคแล้วเราก็ใส่เพิ่มไปด้วยว่าฮีโร่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยถึงจะแอตแทคนะครับในทำนองกลับกันตรงมอนสเตอร์แอตแทคเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับเราจะใช้วิธีเดิมก็ได้หรือว่าผมเอาง่ายๆเลยตรงเนี้ยฮีโร่ต้องมีชีวิตอยู่ถึงจะแอตแทคนะครับและต้องเพิ่มตรงนี้นิดนึงนะครับและ m underscore monster ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยนะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตายไปแล้วคือมันจังหวะที่โดนฮีโร่ฟันตายพอดีเราก็ต้องห้ามไม่ให้มันทำงานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเด้งกลับขึ้นมาอีกมันปลุกผีขึ้นมาโอเคอันนี้เสร็จละหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปหาเสียงนะครับน่าจะแบ่งสัก2ตอนน่าจะพอใส่เสียงเพราะว่ายาวเหมือนกันเราก็เสียงที่ต้องหาเนี่ยก็คือผมหาว่าอย่างนี้ก็เป็นเสียงของมอนสเตอร์ถ้าเกิดแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีตอนที่มันฟันตอนมันตายแล้วก็ตอนเนี่ยนะครับตอนไหนเนี่ยรีนโทมีตอนมันฟันกับตอนมันตาย2อย่างอันนี้นะครับสมมุติไอ้ตัวยักษ์เขียวเนี่ยตอนมันฟันก็เป็นอย่างนี้ตอนมันตายก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นถ้าเป็นอะไรอะตัวนี้ดับซอสตอนมันตายก็เป็นอย่างนี้อันนี้ตอนมันฮิตตอนมันฟันหามาเลยครับแล้วแต่ว่าใครจะหาแบบไหนตัวหนึ่งก็อาจจะใช้สัก2อันพอตอนมันฟันกับตอนมันตายนะครับส่วนตอนเหรียญมันตกนี่ครับแล้วตอนที่มีอะไรอีกแล้วก็ตอนจบเกมนะครับตอนจบเกมเอ็นเกมลูปก็หามานะครับจะเป็นเวฟหรือเป็น MP3 ได้หมดนะครับอันนี้เป็นคลิปเอฟเฟคสั้นๆตอนจบเกมนะครับแล้วก็ตอนเกมมันสู้กันเกมไฟติ้งหาที่เป็นลูปนะครับคือเวลามันจบเนี่ยมันจะวนของมันเองก็จะโอเคนะครับนิวเกมเริ่มเกมใหม่อย่างนี้แล้วก็โพชั่นตอนใส่ฮิลลิ่งนะครับแล้วก็ตอนที่ select weapon แล้วก็ตอนที่teacher นะครับเปิดหีบสมบัติ อะไรอย่างนี้ก็หาเลือกมาตามแต่จะชอบก็ใส่เล่นไปนะครับอันนี้ก็ฮีโร่ของเราตอนที่ฟันแล้วก็ตอนที่ตายแล้วก็ตอนใช้ปืนครับตอนเอาดาบฟันนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็มีเกมแบ็กกราวด์ธรรมดาเอนเกมลูปโอเคพอได้ครบหมดแล้วปุ๊บก็ง่ายๆครับทำเหมือนกับที่เคยสอนไปแล้วลากทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยครับข้างบนนี้ก็ได้อย่าลืม copy items if needed ด้วยนะครับถ้าไม่เช็คตัวนี้ปุ๊บเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ใส่เข้าไปเอาเข้าไปอีกใส่ให้หมดนะครับลาต่อไปตรงนี้เรียบร้อยพอได้ครบหมดแล้วปุ๊บเข้ามาเริ่มเขียนโปรแกรมกันเลยครับโคดดิ้งเลยไปที่ viewcontroller.swift ผมก็ตั้งตัวแปรไว้ตรงนี้เลยนะครับตั้งไว้ก่อน view did load เลยตรงนี้จริงๆเนี่ยจะไปสร้างข้างบนก็ได้นะครับแต่ผมทำตรงนี้เลยได้เหมือนกันทำให้เห็นนะครับแล้วก็ไปใส่เสียงทั้งหมดที่เรา
ต้องการจะให้มีนะครับใส่ไว้ตรงนี้เลยเริ่มจากสัตว์ประหลาดผมก่อนหอยทากบลูสเนลตอนตายนะครับ Dead Sound นะครับใช้ AV Audio Player Fail เพราะว่าเราต้องไปอันนี้ก่อนครับ Import Import นะครับAV Foundation โอเค Comply เห็นไหมครับใช้ได้ละกลับมาเขียนต่อมีอะไรบ้างBlue Snail ตอน Hit Sound เขียน S ตัวใหญ่ก็ AV Audio Player Copy ดีกว่า Copy อีกแล้วหลังจาก Copy มักจะมี Errorโอเคผมลบออกเหลือแค่นี้เดี๋ยวให้มัน copy มันๆหน่อย copy อย่างนี้ดีกว่านี่เลยปื๊ดออกมาน่าจะพอละเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนะครับแล้วก็มีอะไรอีกdead sound ของเรานะครับตอนตายdrop at dead sound แล้วก็ drop x hit sound ก็มี drop short dead soundแล้วก็ดราฟซ้อนฮิตสาวแล้วก็มีอะไรอีกใครมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะครับอาจจะไม่เหมือนผมแล้วก็มีเกมแบ็กกราวด์เกมแบ็กกราวด์ลูปซาวแล้วก็มีเกมไฟติ้งลูปซาวนะครับแล้วก็เกม finish sound แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ green toe dead sound แล้วก็ green toe hit sound นะครับแล้วก็มีของผมมีอะไรอีกมี potion sound purple bat dead soundขาวม่วง for bad hit sound แล้วก็มีฮีโร่นะครับของผมชื่อ The Girl bomb hit sound The Girl อะไรกัน dead sound The Girl handgun sound handgun hit soundแล้วมีอีก The Girl หมดยัง Knife Hit Sound แล้วก็มีเสียงเหรียญ Coin Sound แล้วก็ End Game Loop Sound Select ตอนเปลี่ยนอาวุธนะครับ Select Weapon Sound แล้วก็ตอนหีบสมบัติ Treasure Sound แล้วก็มี New Game Sound โอเคหมดแล้วเรียบร้อยของผมต่อไปก็มีอะไรอีกไหมอ่ะเริ่มมาใช้ตรงนี้เลยเตรียมพร้อมที่จะทำงานมันตรงวิวดิสโหลดนี่นะครับ ก็จริงๆใช้วิธีนี้ได้ก็คือ Resort SOU LetResort Path ครับเท่ากับ ns bundle .main bundle นะครับเนี่ยครับ Path for resort นี่แล้วก็ name ตัวไหนเริ่มจากไอ้ตรงอันแรกก่อนเลยนะครับ Blue Snail Dead ก็ใส่ชื่อให้มัน Blue Snail
เจนี่นะครับตรงเนี้ยต้องให้ตรงกันนะครับชื่อตรงเนี้ยเอา ไม่ได้ต้องการ play นะครับเนี่ยใส่ให้ตรง move snail date แบบนี้แล้วเป็น type อะไรเป็น type wave แล้วก็ใส่ wav นามสกุลมันครับเข้าไปแค่นี้ตรงนี้ไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่เป็นนามสกุล wave เสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ let url เท่ากับ ns url นี่ใช้ตัวนี้ ns url เหมือนกับที่เคยทำมาก่อนหน้านี้แหละครับเหมือนกันนะครับแล้วไฟล์URL with path resource resource path จากนั้นก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ blue snail dead sound เท่ากับ av audio player content of URL นะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปURL ก็คือที่เป็น NS URL ตัวนี้แหละแค่นี้เองเลือกอะไรโอเค resource path เนี่ยมันต้องใส่อันนี้นะครับเป็น new ไม่ได้แล้วเอ้ยไม่มีค่าไม่ได้ใส่ตรงนี้ก็ได้นี่ใส่ตรงนี้ถ้าหมายตกใจตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวเนี้ยเขาจะเตือนเราสวิป2เนี่ยเตือนว่า โทษครับมันอาจจะไม่มีค่าได้นะครับ URL ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้อยู่ใน try นะครับเราก็ใช้คำสั่ง do ตัวนี้อ้าวไม่ใช่เกินมา do แบบนี้ตรงนี้ก็ใส่ try นำหน้าจำได้ไหมครับที่เคยทำไปผม re-indent แป๊บนึงแบบนี้แล้วตรงนี้เราก็ catch error ไว้ถ้าเกิดมัน error นะครับเราก็ใช้ตัวนี้ catch let error นะครับ as ns error นะแบบนี้แล้วถ้าเกิด error ก็ให้ print ออกมาจะได้รู้ว่า error อะไร print อะไรมั่วไปหมด er นะโอเค error debugdescription ก็ได้เสร็จเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือได้อันหนึ่งละต่อไปทุกอันก็ทำแบบนี้นะครับแต่คราวนี้มันมี3บรรทัดเสียเวลานี่ผมทำให้ดูเฉยๆเพื่อจะได้ดีบักง่ายๆนะครับเราสามารถย่อมันเหลืออันเดียวได้โดยการทำทีเดียวเลยใช้แบบนี้ try ต่อไปนะครับ blue snailอะไรอะ hit sound ไอ้ผมเขียนอะไรผิดเนี่ย blue snail hit copy เลยดิไม่รู้เขียนอะไรผิด blue snail hit sound เท่ากับเราใช้ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยใช้ตรงนี้เลยก็คือ av audio player ตัวนี้ได้เลย av audio player แล้วก็บอกว่า content เราเรียกทีเดียวเลยครับ content of urlns url แล้วก็ทำอย่างนี้เลย ns url file อันไหนเนี่ย file url with path นะครับ file url with path ns bundle dot main bundle นะครับแล้วก็ dot path for resourceแล้วก็ใส่ชื่อเลย blue snail hit comma of type wave นี่นะครับใส่อันนี้ไปหน่อยตกใจไปหน่อยนี่ asterisk ns bundle ผิดต้องเป็น b ตัวใหญ่เห็นไหมครับเรียบร้อย คือการเอาไอ้ตัวอันเนี้ยมาใช้เลยเนี่ยนะครับเอา NS Bundle มาใส่ไว้ในนี้เลยแทนเลยcopy ตรงเนี้ยทั้งแผงเนี่ยครับมาใส่แทนอันเนี้ยก็เรียกอันเดียวไปเลยง่ายกว่าแต่ถ้าใครจะถนัดเรียก3อันก็ทำ3อันก็ได้นะครับ3บรรทัด
เวลาดีบักก็จะได้ดูง่ายว่ามันถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างที่ต้องใช้บูสเนลต่อไปก็เดี๋ยวผมใส่วิธีเดียวเลยเยอะนะเนี่ยเอาซาวออกนะครับเอาอันนี้ออกเพราะผมเป็นเวฟหมดถ้าใครเป็น MP3 ก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น MP3 ได้เลยนะครับ Copy ก่อนผมมีกี่ตัวเนี่ยไม่สนแล้วผมวางเลยให้ห่างกันหน่อยดีกว่า Copy ใหม่โอเคได้จะพอแล้วเดี๋ยวค่อยลบทิ้งนี่ก็ Dead Sound นะครับที่เหลือก็ไม่ยากละเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้ชื่อให้ถูกไล่ไปนะครับเนี่ยฮะ Dead เห็นไหมตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ Draft X Dead Sound ครับอันนี้ก็ใส่ให้ถูก Draft X แล้วก็ Dead อย่างนี้อันนี้ก็ดาบซอสเอ้ยดาบ X ก่อน Hit สาวดาบ X Hit ต่อไปก็เป็นดาบซอสเดดสาวดาบซอสเดดโอเคต่อไปก็ draft sort hit sound อันนี้ก็ใส่ชื่อให้ถูกนะครับอะไรกัน in game loop sound in game loop นี่อันนี้ก็ game background loop sound นี่ก็เกม background loop ชื่อต้องอย่าใส่อย่าใส่ผิดนะครับถ้าเกิดผิดเนี่ยเสียงไม่ดังมีถึงไหนละเกม finish nish โอเคเกม background loop เกม finish เกม finish loopอันนี้ก่อนเกม background loop เกมโอ้ผมอ่านผิดโทษทีครับเกม fighting เกม fighting loop sound เมื่อกี้เกม background loop เกม fighting loop เดี๋ยวถึงไหนละเกม finish เกม finishเกม finish sound อันนี้ก็ โทษครับเกม finish แล้วก็ green toe dead sound green toe dead sound แล้วก็ green toe hitซาวรีนโทฮิตอันเดอร์สกอร์ฮิตซาวมีอะไรอีกแล้วก็นิวเกมซาวนี่ก็นิวเกมแล้วก็โพชชั่นของผมเป็นเวฟหมดนะครับเลยไม่ต้องแก้นามสกุลข้างหลังโพชชั่นโพชชั่นซาวแล้วก็ purple back dead sound purple back dead โอเคแล้วก็ purple back hit sound purple back hit sound แล้วก็ select weapon sound นี่ก็select weapon นะครับอันนี้ก็ the girl bomb hit sound the girl
บอมฮิตแล้วก็ใกล้หมดแล้วครับเกอร์เดทซาวเกอร์เดทซาวเกอร์แฮนกันฮิตเฮ้ยอันเดอร์สกอร์ทำไมเนี่ยเกอร์แฮนกันฮิตเกอร์แฮนกันฮิตแล้วก็อะไรอีกเดอะเกอร์ไนฟ์ฮิตเกอร์ไนฟ์ฮิตหมดยังทรีเจอร์ทรีเจอร์ซาวด์ TREA ทรีเจอร์โอเคหมด2อันนี้เกินโอเคเห็นไหมครับน่าจะไม่มีอะไรพลาดนะคราวนี้ที่จะบอกเพิ่มก็คือว่าที่เราเคยทำไปเนี่ยเราไม่ได้สั่งให้มันเตรียมพร้อมที่จะเล่นนะครับถ้าเราไม่สั่งให้มันพร้อมที่จะเล่นเนี่ยเวลาเราสั่งมันเพลย์มันจะเสียเวลานิดนึงมันไม่เพลย์ทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ย โทษครับเราต้องบอกมันว่าเตรียมที่จะเล่นก่อนเอาเก็บไว้ในเมมโมรีนะครับคือใช้แบบนี้ boost nail dead sound copy prepare to play เนี่ยแบบนี้นะครับไป prepare to play ให้หมดเลยนะครับไล่ไปใหม่ boost nail hit hit sound ผมต้องเขียนอะไรผิดแน่ตรงนี้2รอบแล้วมันไม่ได้ nailอ๋อนี่ไงต้องเป็นตัว e เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นตัว e ก่อนนะครับblue s n l hit โอเคน่าจะได้ละ prepare to play แล้วก็con sound dot prepare to play นะครับไล่ไปเรื่อย dead sound dot prepare to play drop xDead sound dot prepare to play drop a hit sound dot prepare to play แล้วก็drop short dead sound dot prepare to play drop short hit sound dot prepare to play แล้วก็ end game loop sound dot prepare to play game background loop sound dot prepare to play นะครับ game fighting loop sound dot prepare to playเกม finish sound prepare to play green toe dead sound prepare to play green toe hit อ้าวไม่ขึ้น hit sound prepare to play new game sound prepare to play potion sound prepare to play purple bat dead sound prepare to play purple bat hit sound prepare to playselect weapon sound prepare to play the girl อะไรอ่ะ the girl bomb hit sound prepare to play the girl dead sound prepare to play the girl handgun hit sound prepare to play the girl knife hit sound prepare to play ดีมากเลยใช้ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็มาเซตตัวนี้พวกนี้เนี่ยคือมันเป็นเอฟเฟกต์สั้นๆนะครับทำรอบเดียวก็จบก็หมดไปใช่ไหมครับเราจะเตรียมตรงนี้ไปก่อนพวกแบ็คกราวด์ลูปมิวสิกที่มันยาวๆนะเราจะบอกว่าอย่างนี้เกมแบ็คกราวด์ลูปซาวนะครับเราจะบอกว่าให้มันวนไม่รู้จบครับ number of loopเท่ากับลบหนึ่งจะบอกเลยว่าก็คือวนไม่รู้จบลบหนึ่งคือวนไปเรื่อยๆนะครับเวลาหมดแล้วก็วนต่อไปเรื่อยๆพวกนี้ที่เราไม่ได้บอกไว้เนี่ย default เนี่ยมันจะทำงานรอบเดียวคือเพลย์ครั้งเดียวจบนี่คือ default มันคือเป็นศูนย์อันนี้เราก็บอกว่าเกม fighting พวกเป็นลูปยาวๆเนี่ยเกม fighting ลูปยาวก็ number of loop เท่ากับลบหนึ่งเซตไว้ก่อน
กณฑ์เกมลูปซาวก็เหมือนกันนะครับนัมเบอร์ออฟลูปก็เป็นลบ1แล้วเราก็เริ่มเลยเพลย์ซาวเริ่มแรกก็ให้เพลย์ซาวเลยเพลย์เกมแบ็คกราวด์ลูปซาวแบบนี้โทษครับเพลย์ซาวเนี่ยเราก็เขียนฟังก์ชันขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาเราแก้อะไรจะได้อยู่ที่เดียวกันเป็นเมธอดผมชอบติดคำว่าฟังก์ชันจาก C sharp อยู่เรื่อยโอเคครับฟังก์ชันเพลย์ซาวก็ let input sound ส่งค่าเข้ามาว่าซาวอะไรก็เป็น AV audio player นะครับเช็คไว้ก่อนว่า if input sound dot playingนะถ้ามัน playing อยู่หรือถ้ามันทำงานอยู่นะเราก็ให้มัน stop ก่อนหยุดก่อนนะแล้ว play ใหม่นะครับนะแล้วก็ input sound dot play นะแบบนี้นะคราวนี้มีอีกอย่างที่สำคัญมาก ที่เป็นเทคนิคนะครับก็คือว่าถ้าเป็นตอนเราฟันเนี่ยถ้าเราทำแค่นี้เวลาเรากดปุ่มฟันปุ๊บมันก็จะรอจนจบการฟันครั้งหนึ่งก่อนรอจนคลิปเสียงเนี่ยมันจบก่อนแล้วเวลาเรากด อีกครั้งหนึ่งมันถึงจะทำงานแต่ถ้าเรากดปุ่มฟันเร็วๆนะครับแบบตึ๊กๆๆๆอย่างเงี้ยเสียงเนี่ยมันจะออกเป็นคือแทนที่มันจะออกตึ๊กๆๆๆเนี่ยเรากดตึ้งทีหนึ่งมันจะดังฟึบสมมติฟันใช่ไหมครับมันจะรอจนฟึบหมดก่อนแล้วถึงจะดังอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปกตินะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับคือบอกวิธีแก้ไปเลยเราต้องตอนเราจะเพลย์เนี่ยเราต้อง seek มันก็คือบอกว่า input sound เนี่ย dot current time เท่ากับ0ตัวนี้ seek มาที่เริ่มต้นก่อนเพื่อให้เพลย์ตอนเริ่มต้นทุกครั้งไม่ให้ continue นะครับมันถึงจะทำงานตอนแรกอันนี้สามารถเอาไปทำเป็นตัวเพลย์เสียงได้นะอันนี้บอกเทคนิคคร่าวๆก่อนถ้าใครอยากรู้เป็นยังไงก็เวลาทำเสียงเสร็จเนี่ยแล้วก็ค่อยลองให้มันคอมเมนต์ตรงนี้ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ลองรันดูก็จะเห็นอ่ะคราวนี้เนี่ยเสียงที่ออกเนี่ยตอนนี้มีแค่เสียงตอนแรกแบ็คกราวด์ลูปเราลองรันดูนะครับว่าดังไหมerror coin sound error ตรงไหนเดี๋ยวนะครับต้องดูก่อนมันซาเราผิดตรงไหนไหมเดี๋ยวนะครับขอดูก่อน blue snail dead sound อ๋อเรายังไม่ได้ใส่ไงเราใส่ให้มันก่อนไม่รู้ลืมไปได้ไงเนี่ย corn sound ก็ใส่ corn เนี่ย compile ใหม่เสร็จละ play ดูเออเลิกอีกไหมเนี่ยโอเคถือว่าเป็นที่เหลือถือเป็นเวิร์กช็อปแล้วกันนะครับลองเอาไปทำดูว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมาทำเป็นวันสุดท้ายให้ดูก็คือใส่เสียงทั้งหมดลงไปเกมเราก็จะพอสมบูรณ์ละนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ